ากูอยู่ข้างนอกมึงโดนแน่จักกะบุ๋มโทรหาชูศรียังมีหนักกว่าไอ้บุ๋มเผยไปหาพระสิ้นคิดไหมถ้ากูอยู่ข้างนอกมึงโดนแน่จักกะบุ๋มโทรหาชูศรีเชิญยิ้มยังมีหนักกว่าไอ้บุ๋มตัดสินใจไปหาพระสิ้นคิดไหมเผยพี่ชายแจ๊สคนข้างๆฝากถึงแจ๊สดังหรือรวยก็ยังทุกข์เพราะรองเท้าวันที่5เมษายน2567ชูศรีเชิญยิ้มเผยทางช่องยูทูบพระสิ้นคิดถึงกรณีจักกะบุ๋มเชิญยิ้มตอนหนึ่งว่ายังไงก็ผิดเพราะมีหลักฐานและเป็นคดีมีการแจ้งความตรงนี้ลำบากมากถ้าเราเป็นลูกผู้ชายรายอมรับจบที่เราเบาที่สุดมันก็จบเคลียร์ตัวเองอย่าไปพูดอะไรมากมายเมื่อวานเขาโทรหาพี่จักกะบุ๋มโทรมาเขาเรียกผมพ่อเมื่อก่อนผมเคยเตือนเขาแต่เขาก็วัยรุ่นงอนไปพักหนึ่งเขาก็นิสัยเหมือนเราสมัยก่อนเราเข้าใจเขามาเล่นช่องเมกหลังเวทีเขาก็ยังดื่มอยู่เขายังเมาอยู่เล่นตลกเราไม่ได้ว่าเขาเราเคยเป็นเมื่อวานเขาโทรหาผมไม่ได้รับผมก็โทรกลับโทรมาขอบคุณพ่อมีพ่อคนเดียวที่ให้กำลังใจผมเราก็บอกถ้ากูอยู่ข้างนอกมึงโดนแน่ไม่ใช่คนข้างนอกจะเลวร้ายแต่เรามาทางศีลทางธรรมแล้ววัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์สอนอย่าไปเหยียบย่ำซ้ำเติมเขาให้โอกาสเขาเราก็พูดว่ามันอยู่ที่ตัวมึงนะผ้ากาสาวพัดจีวรเครื่องอัฐบริขารก็ไม่สามารถช่วยมึงได้ถ้ามึงไม่เปลี่ยนนิสัยสันดานถ้ามึงไม่พัฒนาตัวเองก็ช่วยอะไรไม่ได้มันสำนึกผิดผมชอบคำนี้ที่มันพูดกับผมเห็นพ่อแล้วที่พูดถึงบุ๋มผมดีใจผมก็อยากไปหาพ่อแต่ผมตัดสินใจแล้วผมไม่ไปเพราะชื่อเสียงตอนนี้เขารู้ตัวว่าเขาลบเขาไม่อยากเอาราคีเรื่องไม่ดีเข้ามาที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์แล้วให้หลวงตาสินทรัพย์หรือพระสิ้นคิดเสื่อมเสียไปด้วยใครด่าบุ๋มอย่าไปฟ้องร้องเขาลูกผู้ชายต้องยอมรับผิดเป็นผิดอยากบอกจักกะบุ๋มไม้ล้มข้ามได้คนล้มอย่าข้ามเลยนี่เหยียบด้วยอย่างน้อยเราก็คนไทยด้วยกันส่วนคู่กรณีเราก็เห็นใจท่านผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกสำหรับผมไม่มีผิดไม่มีถูกให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายอาจให้กำลังใจฝ่ายคู่กรณีมากกว่าสรุปวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ให้กำลังใจจักกะบุ๋มเพื่อนพี่น้องศิลปินก็ให้กำลังใจกันตลกไม่ได้ชั่วร้ายทุกคนจิตใจมีเมตตาทุกคนแล้วคนที่ยิ่งกว่าไอ้บุ๋มก็มีอีกเยอะนะอย่าให้ผมเอ่ยผมบอกหลวงตาไปแล้วหลวงตาบอกกูแพ้มากเลยไอ้ชื่อนี้ไม่เอ่ยชื่อยังมีหนักกว่าไอ้บุ๋มอีกหลายตัวไม่ใช่รุ่นพี่นะพี่เป็ดพี่โน้ตที่เดอป่าเทพผมยกไว้บนหัวแต่เพื่อนพ้องน้องฟังพี่ไม่ใช่พี่มาสอนพี่มาเตือนสติให้น้องอยู่ในศีลในธรรมไม่อยากให้ตกนรกไปใช้กรรมเอาลมหายใจเป็นเนื้อนาบุญของเราอาณาปานสติเป็นบุญที่บริสุทธิ์ผุดพองและเป็นบุญที่สมบูรณ์แบบไม่ต้องไปสร้างโบสถ์เจดีย์หลวงตาพูดเลยนะอาปานสติบุญมากกว่าใส่บาตรอีกแค่ดูลมหายใจแค่นี้ได้เนื้อนาบุญมากๆขณะที่คนถามผู้ชายคนที่ยืนข้างๆเหมือนพ่อดมมากซึ่งคือลูกชายคนโตของพ่อดมและเป็นพี่ชายของแจ๊สชวนชื่นด้วยชูศรียังฝากถึงแจ๊สชวนชื่นว่าแจ๊สเอ้ยบอลเอ้ยคนดังก็ทุกแบบคนดังคนรวยก็ทุกแบบคนรวยคนจนก็ทุกแบบคนจนเห็นไหมรองเท้าทำให้ทุกไอ้บุ๋มไม่ต้องคิดมากไอ้แจ๊สก็ทุกไอ้บุ๋มก็ทุกเพราะฉะนั้นใครอยากพ้นทุกต้องอานาปานสติ อีสานโพแจ้งคนอีสานเทคะแนนก้าวไกลเพิ่มเพื่อไทยลดลงย้ำเศรษฐกิจยังแย่วอนรัฐแก้ด่วนอีสานโพแจ้งคนอีสานเทคะแนนนิยมก้าวไกลมากขึ้นเพื่อไทยลดลงย้ำเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสแรกปี67ยังแย่อย่างต่อเนื่องวอนรัฐแก้ไขด่วนวันที่5เมษายน67รองศาสตราจารย์ดร.สุทินเวียนวิวัฒน์หัวหน้าโครงการอีสานโพศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสานคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือมข.
เปิดเผยว่าจากการสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือนเพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนด้านต่างๆและคำนวณดัชนีภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาสเศษ1ส่วน2567และคาดการไตรมาสเศษ2ส่วน2567พร้อมประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจและภาพรวมและมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่คนอีสานต้องการให้รัฐบาลเร่งทำให้เห็นผลโดยเร็วทำการสำรวจระหว่างวันที่29มีนาคมลบ1เมษายนจากกลุ่มตัวอย่างอายุ18ปีขึ้นไป 1,100 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน20จังหวัดโดยภาวะเศรษฐกิจไตรมาสเศษ1ส่วน2567มกราคมมีนาคม67เท่ากับ 32.3 เต็ม100อยู่ในระดับแย่ๆลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนซึ่งมีค่า 32.8 ขณะที่มาตรการด้านเศรษฐกิจใหม่ๆใหญ่ๆยังไม่มีผลเป็นรูปธรรมส่งผลให้คะแนนผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจยังคงเท่าเดิมที่ 33.0 และคาดว่าดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสานไตรมาสเศษ2ส่วน2567เมษายนมิถุนายน67จะเท่ากับ 31.8 แย่ลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสเศษ1ส่วน2567ขณะที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหาให้เห็นผลโดยเร็ว7เรื่องที่เร่งด่วนคือขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทำให้เศรษฐกิจคึกคักแจกเงินดิจิทัลบรรเทาปัญหาหนี้สินแก้ปัญหายาบ้าระบาดลดค่าครองชีพและเพิ่มรายได้ลดต้นทุนภาคเกษตรนอกจากนี้พบว่าคะแนนนิยมพรรคก้าวไกลยังนำพรรคเพื่อไทยในอีสานรองศาสตราจารย์ดร.สุทินกล่าวต่อว่าเมื่อสอบถามเกี่ยวกับรายได้และทรัพย์สินครัวเรือนโอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่การหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและชำระหนี้และการซื้อของมูลค่าสูงและทำการประมวลผลได้ดัชนีต่างๆซึ่งค่าดัชนีมีค่าระหว่าง0ถึง100หากดัชนีอยู่ระหว่าง0ถึง 19.9 คือแย่มากระหว่าง 20.0 ถึง 39.9 คือแย่ระหว่าง 40.0 ถึง 59.9 คือปานกลางพอใช้ระหว่าง 60.0 ถึง 79.9 คือดีและระหว่าง 80.0 ถึง 100คือเมื่อให้กลุ่มตัวอย่างประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสเศษ1ส่วน2567พบว่าได้คะแนน 33.0 เต็ม100เท่าเดิมจากไตรมาสเศษ4ส่วน2566ขณะที่ผลงานโดยรวมของรัฐบาลในช่วงไตรมาสเศษ1ส่วน2567ได้คะแนน 32.7ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสเศษ4ส่วน2566ซึ่งดัชนีเท่ากับ 33.2 ทั้งนี้รัฐบาลเคยได้คะแนนด้านเศรษฐกิจต่ำสุดในช่วงไตรมาส3ปี2564ซึ่งได้คะแนนเพียง 20.3 และได้คะแนนผลงานโดยรวมเพียง 19.3จากการระบาดอย่างหนักของโรคโควิดสายพันธุ์เดลต้าและเมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติมว่าอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ไขให้เห็นผลเร็วมากที่สุดพบว่าจาก12เรื่องมี7เรื่องที่ถูกเลือกอย่างมีนัยสำคัญอันดับ1ร้อยละ 18.5 กลุ่มตัวอย่างต้องการให้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอันดับ2ร้อยละ 17.1 ทำให้เศรษฐกิจคึกคักอันดับ3ร้อยละ 15.2 แจกเงินดิจิทัลอันดับ4ร้อยละ 11.7 บรรเทาปัญหาหนี้สินอันดับ5ร้อยละ10.8 แก้ปัญหายาบ้าระบาดอันดับ6ร้อยละ 10.6 ลดค่าครองชีพและอันดับ7ร้อยละ 7.8 เพิ่มรายได้ลดต้นทุนภาคเกษตรรองศาสตราจารย์ดร.สุทินกล่าวในตอนท้ายว่าในการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาลงคะนักเรียนนายสิบทหารบกส.บัญชีรายชื่อให้พรรคใดและถ้าเลือกตั้งส.ส.วันนี้มีแนวโน้มจะลงคะนักเรียนนายสิบทหารบกส.
บัญชีรายชื่อให้พรรคใดพบว่าคะแนนของพรรคก้าวไกลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 35.1 เป็นร้อยละ 47.4 ขณะที่คะแนนของพรรคเพื่อไทยลดลงจากร้อยละ 45.7 เหลือร้อยละ 40.7 พรรคภูมิใจไทยลดลงจากร้อยละ 4.7 เหลือร้อยละ 2.4 พรรครวมไทยสร้างชาติลดลงจากร้อยละ 5.6 เหลือร้อยละ 1.9 ไทยสร้างไทยลดลงจากร้อยละ 1.7 เป็นร้อยละ 1.5 พลังประชารัฐลดลงจากร้อยละ 1.2 เหลือร้อยละ 0.7 ประชาธิปัตย์ลดลงจากร้อยละ 1.1 เหลือร้อยละ 0.5เสรีรวมไทยจากร้อยละ 1.1 เหลือร้อยละ 0.4 และอื่นๆลดลงจากร้อยละ 1.2 เป็นร้อยละ 0.6 ขณะที่มีผู้ตอบว่ายังไม่มีพรรคที่ถูกใจร้อยละ 3.9ยกเลิกไฟท์โจนาธานพระจันทร์ฉายแชมป์ตกตาช่างเข็มขัดว่างทันทีพระจันทร์ฉายศึกวันลุมพินี58เตรียมระเบิดความมันให้กับแฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกโดยสามารถรับชมพร้อมกับผู้คนทั่วโลกมากกว่า190ประเทศผ่านการถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่วันที่5เมษายนนี้โดยนักสู้ทั้ง10คู่ต่างจับมือพร้อมใจกันผ่านตาชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกายเป็นที่เรียบร้อยพร้อมโชว์ความมันให้ได้ดูกันแบบจัดเต็มในค่ำคืนนี้โดยคู่รองของรายการโจนาธานดีเบลล่าแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวท 115-125 ปอชาวอิตาลีแคนาดามาป้องกันเข็มขัดของตัวเองเป็นครั้งที่2โดยผู้ท้าชิงไฟนี้คือพระจันทร์ฉาย PK แสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเดียวกันที่ปีนข้ามสายหมายมั่นปั้นมือมาล่าแชมป์โลกเส้นที่2อย่างไรก็ตามโจนาธานไม่สามารถทำค่าน้ำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นเหตุให้ไฟนี้ถูกยกเลิกและส่งให้ผลเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวทมีสถานะเป็นแชมป์ว่างในตอนนี้สำหรับศึกวันลุมพินี58ศุกร์ที่วันที่5เมษายนนี้ถ่ายทอดสดสู่แฟนๆที่รับชมในประเทศไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางช่อง7 HD กด35ออกอากาศเวลา 20.30 ถึง 23.30 น.ส่วนทาง Facebook One Championship Thailand and YouTube One Championship บางประเทศรับชมได้ตั้งแต่คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 นและทาง watch.onfc.com บางประเทศออกอากาศคู่แรกจนจบการแข่งขัน